วันนี้จะมารีวิวโทนวูดแอมป์เป็นอุปกรณ์ที่จะทำให้กีตาร์โปร่งกีตาร์คลาสสิกและอุคูเลเล่ของเรามีเสียงเอฟเฟกต์เช่นรีเวิร์บดีเลย์วาวออกมาจากซาวด์โฮเลยโดยที่ไม่ต้องใช้แอมป์โอ้โหล้ำไปไหนเนี่ยพี่ไปฟังเสียงดีกว่ามันเจ๋งขนาดไหนแล้วมันเสียงจะแจ๋วยังไงไปกันเลยครับสวัสดีครับผมช่วงเต่าแดงแสดงของที่ว่าจอเต่าแดงนะฮะมาครับใครที่กำลังมองหามัลติเอฟเฟกต์ที่ใช้สำหรับกีตาร์โปร่งกีตาร์คลาสสิกหรือจะเป็นโอคูเลเล่นะฮะถ้าตั้งงบประมาณ 8,000 กว่าบาทต้องดูนะฮะเพราะวันนี้เราอยู่กับ
โคตรไอเทมสำหรับสายกีตาร์โปรกีตาร์คลาสสิกโอคูเล่เลยฮะคือโทนวูดแอมนะฮะโอ้โหเราอยู่กับมันแล้วนะฮะซึ่งจะบอกว่าตัวนี้เป็นมัลติเอฟเฟกต์ก็ได้ไม่เต็มปากเพราะมันเจ๋งกว่านั้นนะฮะมันสามารถอะไรฮะให้มีกีตาร์เราเนี่ยมีเสียงเอฟเฟกต์ออกมาจากซาวโฮได้เลยโดยที่ไม่ต้องใช้แอมเนี่ยที่ผมบอกไปโอ้โหมันเกิดขึ้นมาแล้วนะฮะนี่เลยกับอุปกรณ์ตัวนี้โทนวูดแอมผมเรียกว่าอะไรเดียBlack Magic Box นะฮะจะเปลี่ยนชื่อให้มันทำไมเนี่ย จะบ้าแล้วนะฮะมาดูดีกว่ามันมีเอฟเฟกต์อะไรบ้างนะฮะหนึ่งเลยฮะ Hall Reverb เป็นรีเวิร์บแบบ Hall ใหญ่ๆกว้างๆนะฮะมันสร้างซาวด์แอมเบียนได้สุดยอดมากผมชอบมากๆเลยมันเล่นแบบเล่นน้อยๆนะตึงตึงตึงโอ้โหซาวด์เปิดอลังการมากนะฮะเสียงที่สองครับ Room Reverb ก็เป็นรีเวิร์บแบบ Room เล็กมานิดนึงนะฮะ3 Plate Reverb นี่ชอบมากมันกำลังดีนะฮะเล่นกับเพลงทั่วไปกำลังโอเคเลย4คือดีเลย์มันมีแล้วแล้วตกใจมากทำไมเสียงมันแบบตึ้งตึ้งตึ้งออกมาได้อะมันปิดเสียงออกมาจากซาวด์โฮได้ไงวะเออไม่ธรรมดานะเนาะทำให้เราแบบโซโล่มีดีเลย์ด้วยเท่เลยเฟี้ยวอย่างกีตาร์ไฟฟ้านะเสียงที่5เทมโลดีเลย์โอ้โหสายเทมโลเก่าๆโดนนะฮะ6ครับเลสลี่เฮ้ยอันนี้ผมไม่ค่อยเจอนะผมว่าเรียกว่าสร้างมิติใหม่ดีกว่าสำหรับการเล่นกีตาร์โปร่งเลยมีเสียงเลสลี่นะฮะจะหลอนๆหน่อยนะฮะข้อ7นี่ก็ว้าวอีกออโต้วาแล้วมันเสียงมันออกเป็นวาวแล้ววาด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 นะฮะฟังโอเคเยี่ยมเลยนะฮะ8โอ้ไดจะบ้าเหรอมีซาโอ้ไดด้วยแล้วเป็นโอ้ไดที่ผสมรีเวิร์บด้วยนะฮะนะเสียงออกซ่าๆนิดนึงนะฮะเออก็ตามที่รีวิวนั่นแหละนะประมาณนี้นะฮะแล้วตอนเนี้ยมันมีใครใช้บ้างเออเฮ้ยโหดมันจะมีหรือเปล่าคนใช้นี่เลยคนแรกเลยไมค์ดอสนะฮะนะคนที่แบบหน้าแหลมๆหน่อยผมยาวๆนะฮะเหมือนสไตล์ยุโรปนะฮะนะที่เขา cover เพลง slow dancing นะฮะ in a burning room ของ John Mayer ไปฟังดูเลยนะฮะผมชอบมากคนที่2โอ้โหคนนี้ดังมากเลยประกอบคือ Andy Mackie 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 นะมันซอสนะฮะนะที่เล่น drifting อ่ะนะที่ตุ๊ดตุ๊ดปุ้งปุ้งสายฟิงเกอร์ที่เขาเล่นกันเยอะมากนะคนที่3 George Benson นะฮะสไตล์แจ๊สนะฮะที่จริงมีเยอะมากมายเลยต้องมาดูในเว็บเขานะใครที่แบบใช้อยู่ตอนนี้นะฮะแต่ผมเลือกมาคนที่ผมรู้จักแล้วคิดว่าทุกคนน่าจะรู้จักนะ ประมาณนี้นะฮะก็ต้องบอกก่อนเลยอุปกรณ์พวกเนี้ยมันส่วนมากอ่ะมันไม่ค่อยมีสำหรับกีตาร์โปร่งเลยส่วนมากจะทำมาเพื่อกีตาร์ไฟฟ้าแต่ตอนนี้คือผมว่าแอมมันเอาใจโอ้โหคนเล่นกีตาร์โปร่งมันมีแล้วไอเทมของเล่นสำหรับคนเล่นกีตาร์โปร่งกีตาร์คลาสสิกเนี่ยโอ้ยดีใจมากเลยนะฮะนะมาเลยดีกว่าวิธีการทำงานของตัวนี้มันยังไงเดี๋ยวดูจากรูปนะฮะนี่ฮะคือมันแปะจากด้านหลังใช่ไหมมันทำการสั่นสะเทือนครับสร้างคลื่นเสียงเข้าไปข้างในบอดี้นะฮะแล้วผสมกับคลื่นเสียงกีตาร์เราปุ๊บออกมาจากซาวโฮนี่คือหลักการทำงานของมันฮะแต่ว่าการสั่นสะเทือนนี่ไม่ต้องกลัวว่าโอ้โหเล่นแล้วจะสั่นคอนะคะนี้ไม่ใช่เลยนะฮะคือเราแทบไม่รู้สึกเลยว่ามันสั่นซึ่งมันน่าทึ่งมากๆเลยมันทำได้ไงวะนะฮะนิ่งๆหรือว่ามันนิ่งๆเลยดีกว่านะประมาณนี้นะเปิดพูดให้เห็นภาพมามาดูหัวข้อกับฟีเจอร์เด็ดกันเลยดีกว่ามาครับข้อแรกเลยเสียงเอฟเฟคที่ออกจากซาวโฮของเรารวมกลุ่มเราเนี่ยเป็นแบบออแกนิกซาวด์ผมชอบคำนี้มากเลยนะมันดูแบบว่าเป็นเอฟเฟคที่ไม่ได้ดัดแปลงอ่ะมันคือเสียงมันอยู่ในซาวโฮแล้วพุ่งออกมาจากกีตาร์เราเลยแสดงว่ากีตาร์ตัวรูสกีตาร์แต่ละตัวเนี่ยเสียงมันต้องไม่เหมือนกันแน่นะผมว่าว้าวสายธรรมชาติโดนแน่นอนนะฮะข้อที่2ครับมันสามารถใช้กับแอปมือถือเราเนี่ยที่มีเอฟเฟคเนี่ยเสียบกับมันอีกโดยใช้ ID ไว้นี่ไม่ธรรมดาเดี๋ยวผมอินเสิร์ตภาพให้นะส่วนว่ามันใช้ยังไงเดี๋ยวผมจะทำคลิปแยกออกมาอีกทีดีกว่านะแล้วมันเป็นแบบ Virtual MIDI Instrument ฟังคำนี้ไว้นะฮะคือมันเหมือนแบบว่าเราอยากได้เสียงเปียโนเงี้ยออกจากซาวโฮมันก็ทำได้เชลโล่ผมตกใจมากอันนี้แม่งว้าวของว้าวอีกทีนะนะโดยใช้ ID ไว้ต่อกับมือถือเรากับโทนวูดแอมป์กับกีตาร์ประมาณนี้เดี๋ยวจะมีคลิปอีกแน่นอนนะครับเพราะตอนนี้ iDevice มันยังมาไม่ถึงนะฮะข้อที่3มันเป็น Multi Effect นั่นเองนะฮะตอนเราเอ้ยออกซาวโฮมันก็โอเคสำหรับผมนะมันว้าวมากๆแล้วนะแต่พอไปออกแอมอ่ะเสียงเอฟเฟกต์นี่มันชัดมากๆเลยอ่ะแล้วเป็นเสียงเอฟเฟกต์ที่คุณภาพมากๆเลยนะฮะเสียงโอ้โหรีเวิร์บนี้อย่างกับพวกแบบก้อนแพงๆเลยอ่ะผมท้าให้ลองเลยนะฮะว้าวจริงๆอันนี้นะฮะข้อที่4มันเป็นอุปกรณ์ที่แบบเหมาะสำหรับยุคนี้คือมันอัปเดตเฟิร์มแวร์ได้มันไม่ได้ซื้อมาแล้วมันตายโง่อย่างงี้นะฮะ
มันอัปเดตได้ด้วยนั่นเองนะฮะและเห็นบอกว่าจะมีเสียงคอรัสด้วยที่กำลังจะมาโอ้โหมีเสียงคอรัสขอบโจทย์อีกแล้วโดนอีกแล้วเอาตังค์ผมไปเลยดีไหมเนี่ย นะข้อต่อไปครับมันสามารถต่อเครื่องดนตรีได้หลายชนิดอย่างที่ผมบอกคือกีตาร์โปร่งได้ทุกทรงอ่ะ3 6 3 4 11 40 42หรือจะเป็นกีตาร์คลาสสิกอูคูเล่ได้หมดนะฮะขอเป็นโปร่งไฟฟ้าเท่านั้นนะฮะถ้าเป็นโปร่งธรรมดาก็ไปหาปิกอัพคาดมาแค่นั้นเองง่ายๆเลยจะเป็นแอคทีฟหรือพาสซีฟก็ได้นะฮะและโทนวูดแอมป์ตัวนึงเนี่ยเราซื้อตัวนึงเนี่ยมันสามารถสมมติบ้านเรามีกีตาร์5ตัวเราสามารถใช้ได้5ตัวเลยกีตาร์เรานะฮะแต่ใช้ทีละครั้งนะทีละตัวโดยการแค่แบบว่าเราซื้อ Express น่ะติดกีตาร์ทุก5ตัวไปเลยนะฮะเวลาเราจะเปลี่ยนก็เอาโทนแอมป์ไปแปะเปลี่ยนเอาเปลี่ยนเอาเปลี่ยนเอาแค่นี้โหซื้อตัวเดียวคุ้มไปไหนวะจะบ้าเหรอคุ้มอ่ะผมว่าคุ้มเลยนะฮะเพราะเราบางทีก็มีกีตาร์ที่ชอบหลายตัวด้วยเนาะประมาณนี้นะเนาะและต่อไปครับฟีเจอร์ต่อไปคือมันสามารถใช้งานบนสเตจได้สบายมากๆสเตจคือเวทีนะฮะจะเป็นประกวดหรือจะเป็นมืออาชีพง่ายมากมันเสียบปุ๊บต่อเข้ามิกเซอร์เข้าแอมป์ง่ายๆเลยรูเอาพุทมันชิลมากสะดวกมากๆไม่ต้องหาอะไรมาเพิ่มละง่ายๆเลยนะฮะแล้วก็ข้อต่อไปครับมันสามารถเซฟพรีเซตได้ถึง80พรีเซตโอ้โหเห็นอย่างนี้เล็กอย่างนี้แต่เซฟได้ถึง80นะเว้ยนะฮะคือเสียงละ10มันเองเพราะมันมี8เอฟเฟคใช่ป่ะล่ะก็เสียงละ10 10 10โอ้พอเพียงไหมฮะผมว่าเยอะมากๆเลยนะฮะนะฮะข้อต่อไปครับติดตั้งง่ายและใช้งานง่ายมากๆนะติดตั้งเดี๋ยวไปดูตอนหน้านี่เดี๋ยวมีแน่นอนเดี๋ยวดูว่ามันจะยากขนาดไหนง่ายมากผมบอกเลยไม่ต้องใช้อุปกรณ์อะไรนั้นนะฮะและข้อสุดท้ายฟีเจอร์มันคือมันเกิดมาเพื่อใช้งานแบบระดับโปรเฟชชั่นแนลเลยระดับโปรเพราะหลายฟังก์ชันของตัวเนี้ยมันตอบโจทย์การใช้งานจริงเดี๋ยวไปดูว่ามันเยอะขนาดไหนนะฮะประมาณนี้นี่คือฟีเจอร์เด็ดทั้งหมดของโฮนวูดแอมป์นั่นเองนะฮะโอ้โหเป็นไงฮะอยากดูอยากรู้จักมันเพิ่มยังฮะนะก่อนที่จะไปรู้จักมันนะเดี๋ยวเราไปดูวิธีการติดตั้งดีกว่าว่ามันจะยากขนาดไหนหรือจะง่ายชิลขนาดไหนไปดูเลยครับโอเคฮะเดี๋ยวเรามาดูวิธีการติดตั้งโทนวูดแอมป์กันดีกว่านะฮะต้องขอบอกเลยว่าการติดตั้งเนี่ยไม่ต้องใช้เครื่องมืออะไรทั้งสิ้นเลยไขควงค้อนอะไรงี้ไม่ต้องมีนะฮะนี่เราแกะกล่องเรียบร้อยปุ๊บเราจะเจอ3อย่างนี้ในกล่องฮะนี่คือโทนวูดแอมป์นี่นะฮะแล้วก็มีตัวนี้ครับ X Bracing นะฮะซึ่งเป็นแม่เหล็กพลังสูงนะฮะแนะนำอย่าเอาไปติดกันนะฮะมันเอาออกยากมากผมลองละแล้วก็นี่ฮะสายพ่วงเอฟเฟคนะฮะง่ายๆเลยนะฮะอันนี้เป็นการติดตั้งแบบexclusive มากเลยคือตามคำแนะนำเขาเลยนะฮะ wow. อย่างแรกฮะเอากีตาร์มาวางก่อนเลย ไม่มีกีตาร์ก็ติดไม่ได้สินะแล้วก็คว่ำมันฮะเป็นอย่างนี้เอาตัวนี้วางไว้ตรงกึ่งกลางของกีตาร์นั่นเองฮะผมดูจากตรงนี้ก็ได้นะฮะนี่รูแจ็คตรงนี้หรือรูล้อสายสะพายตรงนี้นะฮะวางไว้ประมาณนี้แค่นี้นะฮะให้รูตรงนี้ออกด้านนี้เห็นป่ะรูอินพุตเนี่ยออกด้านนี้นะไม่ใช่แบบปรับอีกมุมนึงนะตรงนี้คือถูกต้องผมจะใช้อุปกรณ์ช่วยเล็กน้อยนะฮะนี่เลยผมลองใช้เทปผ้าดูในการยึดมันให้อยู่ก่อนผมว่าน่าจะพอแล้วแหละพลิกกลับมาฮะดูสิอยู่ไหมอยู่นะฮะอยู่แล้วนะฮะติดให้ดีๆนะฮะโหลดมานี้สวยเลยนะฮะกลับมาครับนี่ต่อไปฮะผ่อนสายนะฮะผ่อนมันให้หมดนะฮะผมผ่อนให้หมดละนะได้ดอกเบี้ยถูกไม่ใช่นี่เห็นไหมสายผมออกเรียบร้อยนี่นะเพื่อเราจะได้เอามือล้วงเข้าไปในซาวโคได้นะฮะขั้นตอนต่อไปครับนี่ X-Bracing พลังแม่เหล็กสูงนะฮะนี่ฮะตรงนี้มันเป็นเทปกาวแกะออกมาฮะนี่เห็นไหมมันจะติดอยู่ข้างในตรงนี้นั่นเองนะฮะมี4จุดผมแกะเลยการติดอ่ะง่ายๆฮะมันจะเป็นอย่างนี้ติดทีละ2ขาเข้าไปก่อนไปติดตรงนี้ก่อนตรงนี้ปุ๊บติดปุ๊บแล้วพออีก2ขานี้ก็จะปุ๊บลงไปอย่างนี้นะฮะมันจะอยู่ระหว่างตรงสันตรงนี้ฮะมันจะคาบเกี่ยวเลยฮะตรงนี้จะเป็นสันก็อยู่ตรงนี้มันอยู่ระหว่างนี้เลยนะฮะอาจจะมีวิดีโอขึ้นมาเนี่ยจะเห็นชัดเจนกว่านี้นะฮะเพราะมันจะผ่าให้ดูเลยเดี๋ยวลองดูควบคู่กันก็ได้เดี๋ยวผมลองเลยนะฮะปึ๊บสอดเข้าไปละเพราะตรงนี้ไม่เห็นไงต้องดูวิดีโอเอานะฮะมันจะมีสันตรงนี้นะฮะปึ๊บเรียบร้อยแล้วฮะ
ง่ายๆฮะดูเทสดูเลยปึ๊บดูสิอยู่หรือยังจะอยู่หรือเปล่าก็คือเจ้าตัว X Basing กับ Tonewood อ่ะมันเป็นแม่เหล็กดูดกันนั่นเองนะฮะโดยมีกีตาร์อยู่ระหว่างกลางตอนเนี้ยนะฮะมันก็ปึ๊บเลยนะฮะง่ายๆเลยปึ๊บไม่ต้องกดออกแรงกดอะไรมากมายเลยฮะแต่ก็ย้ำเล็กน้อยแค่นั้นพอนะฮะดูสิโมเยอะนี่มันอยู่ยังฮึบอยู่นะฮะวิธีเช็คผมจะจับอย่างงี้ฮะจับมันลองขยับขยับดูว่ามันดูดทั้ง4จุดหรือยังนะฮะนี่มันอยู่ประมาณนี้แหละจบนะฮะขั้นตอนต่อไปครับนี่เลยสายพ่วงยังไงทำไมต้องมีพ่วงเอฟเฟคนี่เลยฮะการใช้โทนรูทแอมเนี่ยมันต้องเป็นกีตาร์โปร่งไฟฟ้านะหรือจะเป็นอูคูเลเล่ไฟฟ้าแต่ต้องมีภาคไฟฟ้านั่นเองดีกว่านะฮะส่วนใครที่แบบเอ้ยโปร่งธรรมดาจะใช้ยังไงก็ใช้สามารถใช้คอนแทคที่เป็นแบบคาดก็ได้เป็นปิกอัพพาสซีฟหรือแอคทีฟก็ได้นะฮะอย่างเช่นพี่ไมค์ดอร์เนี่ยเขาใช้ดีมาซิโอเป็นแบบพาสซีฟคาดนะก็ใช้กับโทนรูทแอมเสียงใช้ได้เลยนะฮะนะมาเสียบตรงนี้ที่แจ็คกีตาร์นั่นเองนะฮะปึ๊บแล้วมาเสียบที่อะไรอินพุตนั่นเองของโทนวูดปั๊มจบแล้วก็กลับไปตั้งสายนะฮะไม่ต้องกลัวมันจะหล่นฮะแม่เหล็ก4จุดเอาอยู่แน่นอนนะมันหนึบมากเลยนะเนี่ยผมลองเล่นได้เลยเนี่ยนะมันอันนี้ออกแรงพยายามงัดออกนะแน่นอยู่ไม่ต้องห่วงนะลองดูสินี่ก็เปิดใช้งานแล้วแค่นี้เองง่ายๆเห็นไหมครับแค่ไม่ต้องมีอุปกรณ์เลยด้วยซ้ำนะฮะแค่ใช้เทปผ้าแค่นั้นเองนะเพื่อให้มันล็อกอยู่นั่นเองนะฮะเปิดติดเรียบร้อยแค่นี้จบใช้งานได้ละโอ้ชิวๆเห็นไหมฮะก็สามารถติดตั้งเองได้สบายๆเลยนะฮะก็จะประมาณนี้สำหรับการติดตั้งโทนวูดแอมป์นะใช้เวลาไม่กี่นาทีเองคีโมอีกละนะฮะประมาณนี้ปะเป็นไงกันบ้างครับติดตั้งง่ายไหมฮะโอ้โหอย่าปอกกล้วยเลยนะฮะมาครับก่อนที่เราจะไปสรุปว่าตัวนี้จะโดนใจพี่โจขนาดไหนจะเป็นยังไงฮะเรามาทำความรู้จักเพิ่มเติมดีกว่าว่าเอ้ยมันปรับยังไงมีปุ่มอะไรบ้างนี่ฮะเราอยู่กับโทนวูดแอมป์แล้วมันอยู่หน้าคุณแล้วครับตอนนี้นะฮะมานะฮะนี่คือด้านหน้าเขานี่เป็นอย่างนี้สีดำวัสดุเป็นพลาสติกนั่นเองนะฮะนะนี่ไปด้านนี้ก่อนดีกว่านี่คือด้านที่ติดกับกีตาร์เราเลยนะฮะเราจะไม่เห็นฮะเป็นไรอ่ะนี่เป็นโฟมยางๆนั่นเองนะฮะนี่ตรงนี้มีตรงนี้นะฮะแล้วก็มีตรงนี้นั่นเองนะฮะเนาะก็เรียกว่าไม่ต้องห่วงนะฮะมันเป็นโฟมนิ่มๆไม่ต้องกลัวกีตาร์เราเอ้ยจะพังหรือเปล่านะโอเคเลยนะฮะไปด้านนี้ต่อดีกว่านะฮะมาดูฝั่งนี้ก่อนเลยฮะอินพุตเอ้ยคืออะไรอินพุตง่ายๆนะฮะก็เสียบแจ็คกีตาร์เราอ่ะนะฮะแล้วก็มาเสียบตรงนี้ไอสายพ่วงตรงนั้นแหละนะเอาพุตนี่ถ้าเราอยากจะต่อออกแอมป์เข้ามิกเซอร์เอาสายแจ็คมาเสียบตรงนี้แล้วเข้ามิกเซอร์เลยนี่เองนะฮะอินเสิร์ตนี่เลยที่เราอยากใช้แอปเนี่ยนะอยากได้เอ้ยเอฟเฟกต์ในแอปนี่แล้วก็จิ้มกับไอดีไวซ์นั่นเองนะฮะอันนี้ต้องซื้อเพิ่มแต่มีขายครับนะก็เสียบตรงนี้นั่นเองนะฮะและตรงนี้ครับเห็นไหมฮะเป็นรู USB นั่นเองนะฮะเวลาอัปเดตเฟิร์มแวร์นะฮะสังเกตว่าจะมี2อันอันนี้เอาไว้อัปเดตเฟิร์มแวร์แต่อันนี้เขาบอกว่าทำมาก่อนแต่ยังไม่มีอ่ะว่าฟังก์ชันอะไรนะฮะโอ้โหเรียกว่าเขามองกันไกลมากเลยฮะกันไกลมองการไกลเอ้ยจะเล่นมูก็มัวอีกนะฮะนะเรียกว่าอนาคตเดี๋ยวก็รอดูดีกว่ามันคืออะไรนะตรงนี้ฮะดูตรงนี้ดีกว่าตรงนี้คืออะไรสไลด์ออกมาครับจะแน่นหน่อยนะฮะนี่ใส่ฐานนั่นเองนะฮะฐาน 2A 3ก้อนนะฮะใส่เอานะฮะดูเอาเลยมันมีขั้วบอกเรียบร้อยนะฮะเขาบอกว่าใช้ได้ประมาณ10ชั่วโมงนะแต่พี่โจลองใช้นะแล้วก็ประมาณ 7-8 ชั่วโมงนะฮะมันอยู่ที่ว่าสไตล์การเล่นด้วยถ้าเราตีคอร์ดเนี่ยผมไปดูมาถ้าตีคอร์ดแรงๆอะไรเงี้ยปรับเยอะๆเงี้ยก็จะหมดเร็วนั่นเองนะฮะผมใช้นี่อะไรอันคาราใช่ป่ะ Panasonic นะฮะไม่ได้สปอนเซอร์นะ นะฮะมาตรงนี้ก็จะบอกวิธีการใช้งานแบบง่ายมากตอนแรกผมก็ดูเอ้ยยากหรือเปล่าจริงง่ายนะฮะนี่มันจะมี3หน็อบผมเรียก3หน็อบแล้วกันนะหน็อบนี่เอฟเฟคเห็นไหมหน็อบที่2พารามิเตอร์นะฮะหน็อบที่3 amplitude เดี๋ยวไปดูกันว่ามันยังไงนะแล้วก็จะมีแบบการแบบคลิกแบบนี้ผมไม่อยากเห็นภาพรวมก่อนนะเป็นแบบคลิก2อันคลิก2อันหรือกดค้างจะมีประมาณนี้นะฮะเห็นภาพรวมประมาณนี้เดี๋ยวเราไปเจาะลึกกันดีกว่านะฮะตรงนี้คือปุ่มเปิดปิดเป็นสีออกน้ำเงินนั่นเองฮะอ่อนๆหน่อยฮะแค่กดค้างนะฮะเราดูตรงนี้นะนี่อะไรจะเห็นละนี่มีหน้าจอครับโทนวูดแอมป์เวอร์ชัน 2.5 กีตาร์1นะฮะแล้วมีบอกแบตเตอรี่ 4.0 แหมไปไวจริงๆเลยนะฮะแต่ผมก็อ่านทันนะนี่มีหน้าจอบอกด้วยนะฮะ
ม่ใช่แบบเอ้ยเอฟเฟคแห้งๆหรอกนี่มีหน้าจอดีมากๆนะฮะเวลาถ่านหมดหรืออะไรอย่างงี้นะมันได้ขึ้นบอกนั่นเองนะจะปรับกันได้ด้วยนะฮะก็จะประมาณนี้แล้วมั้งไม่มีอะไรแล้วนะฮะปะเดี๋ยวไปติดกับกีตาร์ดีกว่าว่าแล้วก็จะมาปรับว่าเอ้ยเอฟเฟคปรับยังไงอะไรยังไงปะรอดูเลยครับโอเคฮะนี่คือนาทีเด็ดอีกแล้วนะฮะมาเราจะมาลองใช้เอฟเฟคและปรับกันดูว่าเฮ้ยแต่ละเอฟเฟคปรับยากอะไรยังไงหรือจะง่ายขนาดไหนมาครับนี่เลยนอบแรกเอฟเฟคนั่นเองนะฮะคลิกลงไปครับนี่เขาเขียนว่าเอฟเฟคแรกคือฮอลนั่นเองนะฮะลองฟังเสียงคร่าวๆก่อนนะฮะเราเสียบติดตั้งเรียบร้อยแล้วนะกีตาร์นี้เสียบแจ็คปุ๊บแล้วก็มาเสียบกับเอาพุทใช่ไหมครับแล้วก็เปิดวอลลุ่มของปิกอัพด้วยนะฮะลองดีดดูหนึ่งทีเอฟเฟคทำงานแล้วฮะนี่คือเสียงฮอลนะฮะมาใน1เอฟเฟคเนี่ยเอ้ยเราอยากจะปรับค่าข้างในมันปรับตรงไหนนอบที่2พารามิเตอร์นั่นเองนะฮะนะคลิกเข้าไปครับนี่ลองคลิกดูมีคำว่า High Cut 17มี DK นะฮะแล้วก็มี Pretly ที่จริงมันคือ Pre Delay นั่นเองนะฮะเขาจะย่อเอานะฮะเห็นตัวเลขด้านหลังไหมปรับได้ถึง0ถึง25นะฮะก็ลองปรับดูนั่นเองนะฮะส่วนคลิปการสอนปรับเนี่ยเดี๋ยวจะทำมาเป็นอีกคลิปนึงนะฮะมาแบบละเอียดแน่นอนนั่นเองนะฮะผมจะอธิบายคร่าวๆนั่นเองฮะ DK เนี่ยก็คือเราอยากให้เสียงรีเวิร์บเนี่ยมันแบบยาวขนาดไหนนะสเตนของรีเวิร์บเนี่ยนะลองปรับ0นะแง่เดียวนิดเดียวเองนะฮะก็ปรับแล้วแต่ชอบพวกนี้นะลองปรับดูเอานะผมจะยกตัวอย่างมาต่อไปเป็น pre delay คือเราอยากให้เสียง reverb เนี่ยทำงานไวขนาดไหนถ้าเราปรับเยอะสุดลองดีดหนึ่งทีปรับ25นะคือมันทำงานเลยหลังจากที่เราดีดเลยลองเบอร์2แหมดีดสักพักหนึ่งเสียง reverb ถึงจะมาประมาณนี้นะฮะก็ลองกดดูเนี่ยปรับได้3อัน high cut นี้เราอยากให้เสียง reverb เราอะออกเสียงขุ่นๆไหมเราจะตัดย่านไฮไหมโอ้โหพรีเมียมอย่างกับพวกรีเวิร์บของแพงอ่ะตรงนี้เด็ดมากนะฮะบางทีรีเวิร์บเราแสบหูมากโหแม่งแหลมมากเลยนะฮะแต่นี้เราคัดเอานะเสียงก็จะแบบนุ่มๆอุ่นๆแหมนะฮะประมาณนี้เองนะฮะแล้วเอ้ยเราอยากเพิ่มเสียงเอฟเฟคเราอยากให้ดังขึ้นนี่เลย amplitude ทำไมคำนี้ผมขำทีทูด amplitude นะฮะคลิกดูครับมันจะมีวอลลุ่มกับเกณฑ์นะมันทำงานร่วมกันนั่นเองนะฮะลองปรับวอลลุ่มก็ดังขึ้นมานิดนึงฮะปรับเกณฑ์เยอะก็จะแตกนะมันทำงานร่วมกันเนี่ยเสียงเอฟเฟคก็ดังขึ้นละนะก็มี0ถึง25เช่นกันนั่นเองนะฮะประมาณนี้นี่คือเอฟเฟคแรกนะฮะขออนุญาตไปอย่างไวๆดีกว่านะฮะเพราะว่าจริงๆเล่นหมดละตั้งแต่ต้นคลิปนั่นเองนะฮะผมจะไล่เลยนะมาอันที่2เอ้ยอยากปรับเอฟเฟคตัวที่2ทำไงนี่ปุ่มแรกง่ายๆคลิกเข้าไปครับหมุนครับหมุน Roomนี่นั่นเองฮะเอ้ยอยากปรับรูมเอ้ยอยากตกแต่งเล็กน้อยนะนี่เพรสดีเลย์ไฮคัตดีเคเหมือนเมื่อกี้เลยนะฮะฟังก์ชันมาเอฟเฟคที่3ที่จริงหมุนเลยก็ได้เพลทก็เป็นรีเวิร์บแบบเพลทโอ้โหอลังการนั่นเองนะฮะนี่เหมือนกันนะฮะเนาะปะเอฟเฟคที่4ดีเลย์ตัวเด็ดเลยมันแบบปุ๊บปุ๊บปุ๊บเลยนะไม่ธรรมดานะแรงจริงๆนะฮะแหมเหมือนมีวิญญาณอยู่ข้างในเลยเสียงนะฮะนะฮะนะพอดีเลย์ปุ๊บในพารามิเตอร์ของเขาจะเป็นสปีดฟีดแบ็กรีเวิร์บนะฮะเป็นดีเลย์นี่ก็มีรีเวิร์บผสมด้วยนั่นเองนะฮะมันดีมากตรงไหนไม่มีสปีดนั่นเองนะฮะบางทีเอ้ยเสียงเราอยากให้เสียงตามมันความเล็กอีกแบบนึงเป็นไงฮะปรับเต็มสุดช้าเลยนะฮะนี่เราก็ปรับตามเทมโปเพลงที่เราต้องการได้ละโอ้โหไม่ธรรมดาอีกแล้วนะฮะไปตัวต่อไปเลยจี๊ดสุดๆเทรนดี้
ได้ยินไหมเทมโบโลลองเปิดสักนิดนึงให้เห็นชัดๆหน่อยนะฮะประมาณนี้ดีกว่าปะต่อไปเลยเลสลี่นี่เด็ดเลยเนี่ยเป็นไงได้ยินไหมผมจะทำให้มันได้ยินชัดๆหน่อยนะฮะเปิดนี้หน่อยอ่ะกระพือกระพือประมาณนี้ป่ะตัวต่อไปโอโตวาโอเดดอีกแล้วนะไอเสียงวูดวูดวูดไอที่มันเสียงแทรกนี่คือเราอาจจะปรับเวอร์เกินไปนั่นเองนะฮะนะก็ต้องปรับให้มันพอดีพอดีนะโอ้ไม่ธรรมดานะป่ะยิงได้หมดแล้วโอเวอร์ไดรฟ์นะฮะเป็นไงนะฮะโอไดรฟ์นี้มันจะไม่เหมือนโอไดรฟ์แบบพวกเอฟเฟคก้อนแบบพวกกีตาร์ไฟฟ้านะไม่เหมือนนะแต่ว่ามันมีความแสบซ่านนะถ้าเป็นซาวเปิดวงได้นะผมดูซาวมันแข็งแรงแสบซ่านนะแบบนั้นประมาณนี้ดีกว่านะฮะก็ลองไปปรับดูนะฮะนะเออประมาณนี้นี่คือเอฟเฟกต์ทั้งหมดของมันนะถ้าเราอยากไม่อยากใช้เอฟเฟกต์นี่หมุนไปจะมี DSP bypass ก็คือจะไม่ใช้เอฟเฟกต์จะ bypass ผ่านไปเลย pass ผ่านนั่นเองนะฮะนะง่ายๆแล้วกลับมาฮออีกละนะฮะก็สามารถหมุนไปทางขวาหมุนไปทางซ้ายได้นะฮะปึ๊ดปึ๊ดเหมือนขับรถยนต์เลยนะฮะนะในรีเวิร์บซาวด์แอมเบียนต์แม่งสุดๆจริงๆว่ะผมชอบมากมันต่อยอดการเล่นสุดๆเลยแบบเนี่ยได้ยินไหมไม่อะไรเงี้ยโอ้โหแต่งเพลงเพลินแน่เลยแต่ต้องมีเพลงออกมาแหละมาครับต่อไปฮะจะเป็นการโฮโฮคือกดค้างนี่ฮะนี่คือแถบนี้เลยนะฮะก็คือเอ้ยเราอะตั้งพรีเซตเรียบร้อยละเราอยากเซฟได้ไหมได้นี่เองพี่โจบอกไงว่าเสียงหนึ่งอ่ะก็เซฟได้10ช่องนั่นเองนะฮะก็คือกดค้างคือปุ่มนี้เลยปุ่มเอฟเฟกต์กดค้างเข้าไปครับนี่เมมโมรี่ใช่ครับเราจะอะไรครับหมุนไปโหลดหรือเซฟถ้าเราต้องการเซฟนี่หมุนไปขึ้นเซฟใช่ไหมครับคลิกไปครับนี่จะเซฟช่องไหน1 2เราจะบอกด้วยนะว่า1มีแล้วจะเซฟพับไหมโอเวอร์ไรท์นั่นเองนะฮะหรือเซฟที่ช่อง2 3 4 5 6 7 8 9 10ประมาณนี้นะฮะก็แล้วแต่นะฮะถ้าไม่อยากเซฟทำไงฮะแคนเซิลนะครับหมุนกลับมาแค่นั้นเองนะเออแล้วเวลาเราปิดเครื่องแล้วเปิดเครื่องเราอยากโหลดเสียงเดิมก็เข้าไปที่กดค้างนี่แหละไปที่โหลดนั่นเองง่ายๆเลยก็ไปหาเอ้ยโหลดเบอร์ไหนเราก็จำเอาแค่นี้เองง่ายๆชิวๆเลยมากดค้างของพารามิเตอร์คือ insert mode คืออะไร insert mode insert mode นี้จะมี parallel และ series นะฮะนะฮะอันนี้จะขอทำคลิปอีกคลิปนึงนั่นเองฮะเพราะตัวนี้เป็นโหมดที่ใช้กับไอ้ปุ่ม insert นั่นเองนะฮะใช้กับแอปพลิเคชันนั่นเองนะฮะเออปะ not filter กดค้างปุ่มนี้ครับก็คือ not filter จะมี not low และ not high ผมกดค้างแล้วปั๊บนี่ not low และ not high not low not high บอกทีผมจะทำอีกคลิปแยกให้อีกนะฮะตัวนี้มันเอาไว้แบบว่าลดอาการหอนมันจะคัดบางย่านออกเวลากีตาร์เราแบบเปิดนู่นนี่นั่นเยอะแยะนั่นมันจะหอนย่านนั้นนะเขาจะคัดออกปุ๊บมันจะหายหอนเลยนั่นเองนะฮะมันจะมีวิธีเทคนิคในการคัดย่านซึ่งมันจะยาวนั่นเองนะฮะตอนนี้ก็คือยังไม่ได้ใช้เลยนะฮะไอ้นอตเนี่ยมันก็โอเคละนั่นเองนะฮะมานี่ฮะตรงนี้ละทีเด็ดละตรงนี้คือทีเด็ดเลยแล้วผมก็เพิ่งรู้ว่ามันเด็ดนั่นเองนะฮะมาเอาเริ่มจากข้างล่างก่อนล็อกอันล็อกเฮ้ยคืออะไรนะฮะบางทีเราเล่นเนี่ยเราขยับมือเราไปโดนตรงนี้เอ้ยโอ้โหเสียงเปลี่ยนเลยนะเราต้องการล็อกมันอยู่อย่างนี้กดนี้ครับตัวซ้ายตัวขวาตามรูปเลยฮะเบิร์นเข้าไปคลิกที่เราเขียนว่าล็อกเรียบร้อยเราหมุนเนี่ยมันก็คือได้หมุนเล่นได้นะฮะเสียงไม่เปลี่ยนละใครจะบ้าไปหมุนเล่นเลยเธออีกละเราจะอันล็อกมันจุ๊บอันล็อกเรียบร้อยก็ปรับตามเดิมได้สบายๆมา
อันกลางครับ DI mode นี่เอาไว้ตอนออกแอมป์นั่นเองฮะเราจิ้มตรงนี้ปั๊บเราต้องเสียบแจ็คเอาพุทนี่เข้าแอมป์สมมติเราเอ้ยเล่นออกแอมป์เราเล่นงานละนะฮะเราก็ลองดูครับมีโหมดอะไรบ้างนี่นะฮะลองหมุนดูก่อนอ่ะมี mute DI ก็คือไม่ส่งออกแอมป์เราจะมิวมันก่อนนั่นเองนะฮะแล้วก็เล่นผ่านกีตาร์โปร่งนี่ได้เสียงก็จะไม่ออกแอมป์นะฮะแล้วอันที่2ครับเป็นtone wood amp and DI ก็คือเสียงเอฟเฟกต์อ่ะพูดถึงเสียงเอฟเฟกต์นะสามารถออกแอมป์และออกซาวด์โฮไปพร้อมกันได้เลยโอ้โหพรีเมียมไหมโอ้โหผมว่ามันตอบโจทย์การใช้งานจริงๆเลยนะฮะอันต่อไปเป็น tone wood amp or DI ก็คือเสียงของ tone wood amp เอฟเฟกต์เนี่ยมันจะออกแค่อันนี้ตัวนี้จะไม่ออกนั่นเองนะฮะคือจะออกแค่แอมป์นั่นเองมันก็โอเคนะตอบโจทย์การใช้งานสุดๆเลยนะฮะผมมิวไปช่างแม่งนะฮะพอเราไม่ต่อแอมมาสุดท้าย global setting โอ้โหดูจากชื่อมันควรจะสำคัญอันแรกนะแต่มาเล่าอันสุดท้ายเถื่อนมากมาลองดูกด2ปุ่มนี้ effect และ parameter คู่กันเลยโบ๊ะมาแล้วครับอ้าวยังนี่ setting มาแล้วครับหมุนอันนี้ครับกีตาร์ตัวเนี้ยมันสามารถเซฟกีตาร์ได้5ตัวเฮ้ยคืออะไรขอข้ามไปก่อนดีกว่าเดี๋ยวมาสุดตอนท้ายข้ามไปก่อนนะฮะเนี่ยอย่าให้อยากรู้นะมาอันที่2เกนนี่คือโคตรสำคัญตอนแรกอ่ะผมใช้ก็คือเฮ้ยปรับวอลลุ่มกับเกนตรงนั้นแล้วไม่เสียงเอฟเฟกต์มันไม่ค่อยออกว่ะต้องเค้นมากอ๋อตรงนี้ครับผมลืมมา global setting ลองคลิกเข้าไปดูครับเห็นไหมฮะมันจะมีเกน5ถึงเท่าไหร่100ซึ่งทำไมครับมันคือถ้าเกนเยอะเป็นการเร่งเอฟเฟกต์ออกมาให้เยอะนั่นเองนะฮะเพราะว่ากีตาร์แต่ละตัวปิกอัพเอาท์พุตแรงไม่เท่ากันนะตัวเนี้ยมันกำลังดีคือประมาณ75ที่ผมปรับนะตอนแรกมัน50ไงมาเซตเป็นสแตนดาร์ดคือ50เอ้ยมีเสียงไม่ค่อยออกผมปรับเกมนี้โอ้โหเสียงฟินเลยออกมาเต็มเหนียวเลยเอฟเฟกต์นะฮะโดนใจมากคือเอาง่ายๆผมว่าต้องมาปรับเกนดูก่อนนะจริงๆเลยนะฮะแต่มันก็แล้วแต่แหละเพราะบางคนยังปรับเอฟเฟกต์ไม่เป็นเลยนะฮะมาปรับเกนก่อนอาจจะงงนะฮะก็ได้หมดผมปรับ75ผมคลิกไปโอเคเกน75นี่คือข้อสำคัญมาดูข้อต่อไปเกณฑ์แล้วอะไรต่อครับสลีปนี่คือทีเด็ดอีกแล้วนะฮะนะคือการใช้งานจริงเนี่ยเราจะมานั่งกดเปิดปิดเอ้ยโอ้โหเสียเวลานี่ครับสลีปคือเพียงแค่เราตั้งนะฮะว่าเราอยากให้มันปิดเองภายในกี่วิเช่น10วินี่ยังไงฮะเพียงแค่เราแบบว่าเราเล่นเสร็จใช่ไหมเราจะตั้งกีตาร์อย่างนี้ปุ๊บนับ10วิเลยฮะมันก็จะดับโอ้โหเวลาตั้งกีตาร์เลยบนสเตจเนี่ยปุ๊บใช่ไหมมันก็ดับแบตก็ไม่กินโอ้โหดีมากเลยอ่ะเนี่ยดับไปละหน้าจอเลยไฟดับปุ๊บเลยนะฮะอ่ะแล้วเราเอ้ยถึงตาเราเล่นละเราจะมาเล่นปุ๊บเราเพียงแค่เราเอากีตาร์มาวางบนตักปุ๊บมันเปิดเลยมันแค่หลับเฉยๆอ่ะเหมือนแบบงีบอ่ะตอนนี้มันตื่นละโอ้โหไม่ต้องกดอะไรเลยนะฮะเสียงเพลงมาแล้วเนี่ยโอ้โหมันตอบโจทย์มากเลยนะปะดูข้อต่อไปสลีปดิมนี่คือเรียกว่าอะไรอ่ะการพักหน้าจอนะฮะ10วินาทีนั่นเองนะฮะก็คือ10วินาทีมันก็จะดับนั่นเองป่ะดูข้อต่อไปต่อ start with มาครับอันนี้เราอยากให้เวลาเราปิดโทนวูดแอมป์อ่ะแล้วเราเปิดขึ้นมาปุ๊บเนี่ยเราอยากให้มันเปิดด้วยเอฟเฟกต์ตัวไหนเลยนะฮะก็จะมีอันแรกคือ last use คือตัวสุดท้ายที่เราใช้อ่ะพอเปิดมาปุ๊บมันก็จะขึ้นอันนั้นเลยนะฮะซึ่งตอบโจทย์มากโอ้โหมันเกิดมาเพื่อแบบมืออาชีพโปรเฟชชั่นอลอ่ะนะฮะแล้วก็ patch 1นั่นเองนะฮะpatch 1ไม่แน่ใจนะเดี๋ยวผมจะทำคลิปแยกมันคืออะไรนะติดไว้ก่อน ผมใช้ last use สมมติใช้ last use นะฮะแล้วแต่คนนะไปต่อไปครับเยอะจริงๆว่ะ global setting นะสุดยอดจริงๆนะฮะหมดแล้วนะฮะที่ผมติดคือกีตาร์1กับ5ฮะการเซตกีตาร์เนี่ยคือกีตาร์เรามันมีหลายตัวนะเอาท์พุตอ่ะมันต่างกันอยู่ละนะฮะกีตาร์1เนี่ยเราอาจจะตั้งเกณฑ์75กีตาร์2อาจจะตั้งเกณฑ์80พอเราเอ้ยเราใช้กีตาร์ตัวที่2ปุ๊บแล้วก็เอาเนี่ยไปแปะกีตาร์ตัวที่2ใช่มั้ยแล้วก็ตั้งว่าตัวนี้กีตาร์2พอเราเซฟเกณฑ์ไปแล้ว80มันก็จะจำค่าเกณฑ์กับนอชจำไว้นะฮะกีตาร์โหมดกีตาร์มันจะเซฟแค่เกณฑ์แล้วก็นอชเพราะกีตาร์แต่ตัวหอนความบางย่านไม่เท่ากันนั่นเองนะฮะโอ้มันคือโอ้ยมันจะคุ้มไปไหนเนี่ยนะฮะผมชอบมากเลยนะฮะแหมของโปรเฟชชั่นอลอย่างนี้นะฮะประมาณนี้สำหรับปุ่มทุกปุ่มนะฮะก็ติดหลายตัวเหมือนกันก็ไว้ทำคลิปหน้าเพราะมันเยอะจริงๆนะต้องลองไปเล่นดูจริงในเว็บผมบอกเลยในเว็บของแกเนี่ยโอ้โหมันเป็นฟอรัมเลยนะคือเขามีถามตอบ Q&A เรียบร้อยทุกอย่างเลยอะถ้าเราเก่งภาษาอังกฤษหน่อยนะหรือจริงๆเขามีคลิปด้วยนะเรียกว่า
ผมว่าดูสักแป๊บนึงก็เก่งแล้วแหละนะผมศึกษามาประมาณ2วันนะฮะก็เรียกว่าตึ๊บเลยตอนนี้โอ้มันเล่นได้กว้างจริงเยอะจริงนะฮะโอเคฟังก์ชันหลักๆก็จะประมาณนี้นะฮะแต่ว่าเวลาเราต่อผ้าไฟฟ้าเนี่ยพอเราเสียบแจ็คปุ๊บมันจะมีฟังก์ชันเพิ่มมานะฮะแต่ก่อนที่จะไปดูฟังก์ชันไปฟังเสียงกันเลยดีกว่าขอบอกพอต่อผ้าไฟฟ้าโอ้โหตอนแรกผมไม่ได้ลองออกผ้าไฟฟ้าพอออกแอมป์ปุ๊บโอ้โหเสียงเอฟเฟกต์แม่งโคตรชัดแม่งโคตรแพงเลยเสียงเอฟเฟกต์แม่งไปฟังเสียงกันเลยดีกว่าครับเป็นไงเสียงออกแอมโอ้โหแพงไปนะฮะเสียงเอฟเฟคเขาแพงมากเลยนะฮะเอาจริงเลยนะฮะจากใจเลยนะมานี่ฟังก์ชันที่มันแอบอยู่นะฮะเมื่อเราเสียบแจ็คตรงเอาต์พุตเนี่ยนะฮะหน้าจอของตัวนี้มันจะขึ้นมาเลยปั๊บมันจะขึ้นคำว่าเบรนมาเลยเบรน285ไม่ใช่ฮะเบรนเนี่ยเขาจะบอกว่าเราอยากให้แสงเอฟเฟกต์อ่ะมันมากน้อยขนาดไหนนะฮะแล้วก็ปรับเอานะโดยการหมุนตัว amplitude เนี่ยปุ่มขวาเนี่ยนะก็ได้0ถึง25เช่นกันนั่นเองนะฮะมันก็จะมีเบรนนะฮะแล้วลองคลิกปุ่ม amplitude เข้าไปกดคลิกเข้าไปครับจะมี DI level นี่คือผมว่าทุกคนต้องหาก็คือเราอยากให้เสียงกีตาร์เรากับทนบูทแอมเนี่ยดังขึ้นทำยังไงตรงนี้สุดแล้วตรงนี้ปรับสุดแล้วคือ DI level นั่นเองนะฮะแหมจะดูเดือดร้อนอะไรจริงจังเลยขนาดนั้นนะก็มี0ถึง25ยิ่งปรับเยอะเสียงออกแอมก็จะดังหรือเข้ามิกเซอร์ออก PA ก็จะดังขึ้นนั่นเองประมาณนี้นี่คือฟังก์ชันลับของโทนวูดแอมเวลาเสียบแจ็คขึ้นมาประมาณนี้เดี๋ยวเราไปดูสรุปดีกว่าว่าตัวนี้มันจะเจ๋งยังไงแล้วความคิดผมจะรู้สึกยังไงว่าตัวนี้ผมชอบตรงไหนนะฮะแล้วจะเหมาะสำหรับใครไปดูเลยเดี๋ยวครับโอเคฮะเรามาสรุปกันดีกว่านะฮะมาที่หัวข้อแรกเลยอะเสียงนะฮะเสียงนี่ผมว่าเป็นเสียงที่คุณภาพมากๆนะฮะอยากให้มาลองนะว่ามันแจ๋วมากๆสำหรับผมเลยนะฮะฟินมากๆนะยิ่งเป็นแบบซาวแบบรีเวิร์บฮอลซาวแบบแอมเบียนใหญ่ๆโอ้โดนนั่นเองนะฮะขอบอกเลยนะฮะถ้าเปรียบเทียบแบบพวกเอฟเฟกต์ก้อนรีเวิร์บเจ๋งๆนะก็แบบ 5-6,000 7,000 8,000 นะผมว่าอันนี้แม่งก็สู้ได้เลยอะนะแต่เป็นอีกแบบหนึ่งนั่นเองนะก็แล้วแต่ชอบนั่นเองผมว่าคุ้มผมว่าคุ้มอะนะฮะมาเรื่องของงานหัวข้อที่สองงานบอดี้ตัวเนี้ยมันทำจากพลาสติกผมว่าต้องระวังนิดนึงแต่ผมว่ามันเรียกว่าอะไรอะมีจุดประสงค์ในการทำเป็นเบาๆเป็นพลาสติกนะเพราะมันอยากให้มันเบาไงไม่ให้หนักมากไม่งั้นผมว่าไม่มีผลต่อไม้แน่ถ้ามันทำเป็นเหล็กอะไรเงี้ยนะผมว่ามันก็ถูกก็แหละแต่ก็ต้องระวังนิดนึงก็ทำจากพลาสติกนั่นเองนะมาความคิดเห็นของผมสำหรับตัวนี้เลยนะฮะผมว่าเนี่ยมันเป็นสวรรค์ของมือกีตาร์โปร่งเลยอ่ะนะ
มันทำให้การเล่นกีตาร์โปร่งผมนี่เปลี่ยนไปตลอดการเลยนะเจอโทนวูดแอมนี้ฟินมากๆนะฮะเหมือนได้เกมอ่ะนะประมาณนั้นเกมตัวใหม่อะไรเงี้ยนะเพย์ห้าอะไรเงี้ยประมาณนี้นะมาถ้าถามพ่อตัวนี้เหมาะสำหรับใครหนึ่งเลยนะฮะมือกีตาร์โปร่งคลาสสิกเนี่ยที่กำลังมองหาเอฟเฟกต์มัลติเอฟเฟกต์นะฮะนี่เลยผมว่านี่ประชันได้แล้วมันเจ๋งตรงที่เสียงมันออกจากซาวด์ผมย้ำอีกทีเลยนะฮะลองเปรียบเทียบดูว่าเจ้านู้นเจ้านี้ตัวนี้เป็นยังไงนะประมาณนี้2ครับนักแต่งเพลงโอ้โหนักแต่งเพลงนี้ต้องแบบว่าอยู่ในพื้นที่สีเขียวทะเลภูเขาอะไรอย่างงี้นะเอาตัวนี้ไปนะฮะชิลๆเลยกีตาร์โปร่งสุดที่รักเราผมรู้แอมแปะติดปุ๊บไปนั่งเล่นเปิดเอฟเฟคได้ด้วยนะฮะไม่ต้องวุ่นวายมีสมาธิในการแต่งเพลงผมว่าโดนนะหรือจะเป็นนั่งเล่นในห้องน้ำก็ได้นะฮะก็แล้วแต่ก็โดนอีกนะเออแล้วข้อที่3ครับนะแนวท่องเที่ยวพกพาเล่นสนุกกับเพื่อนอะไรอย่างงี้ได้แน่นอนนะเพราะมันติดตั้งง่ายนั่นเองข้อ4ก็มืออาชีพศิลปินหรือเล่นร้านนะฮะไม่อยากแบกบอร์ดอะไรหนักๆนี่ก็ได้อีกเพราะมันเบาสะดวกนะต่อเข้ามิกเซอร์ได้อีกนะแล้วก็ข้อสุดท้ายครับชอบพวกกีตาร์ Yamaha ทานอะคูสติกอยู่นะฮะถ้าชอบแนวนั้นลองดูตัวนี้นะฮะตัวนี้ก็สามารถแปะกีตาร์ตัวไหนก็ได้ด้วยนะฮะก็ลองดูว่าเปรียบเทียบกันว่าชอบแบบไหนมากกว่านะเอออยากแบบจัดเต็มนี่ต้องโทนวูดแอมแน่นอนเลยนะประมาณนี้นะก็ถ้าถูกใจนะก็สามารถมาลองนะที่ร้านต่อแดงเลยนะฮะอยู่นครปฐมตอนนี้นะฮะมาให้ลองเรียบร้อยแล้วแต่ถ้าใครไม่สะดวกนะทางเรายินดีจัดส่งถึงหน้าบ้านขอบอกโปรโมชั่นตอนนี้คือจัดส่งฟรีและตอนนี้ราคาลดพิเศษนะฮะจะเหลือ8,750บาทจาก 10,000 โอ้โหนะฮะและมีประกัน1ปีให้อีกโอ้โหนะฮะไม่ธรรมดาเลยนะฮะแล้วก็อุปกรณ์เสริมเช่น X-Blaze สาย iDevice อะไรพวกนี้นะฮะสามารถซื้อเพิ่มได้หรือ Pick Up คาดนะฮะตอนนี้ก็จะมี Just Pro Fishman ที่กำลังจะเข้ามานะ Fangerก็มีปิกอัพขายหมด yeah. ไม่ต้องห่วงเลยพวกไอเทมเสริมต่างๆนั่นเองนะฮะเนาะย้ำอีกทีนะสาย ID Wise เนี่ยในกล่องไม่มีนะต้องซื้อแยกนั่นเองนะประมาณนี้เออก็ปิกอัพคลาสสิกอีกเออโอเคก็มีเดี๋ยวผมแปะลิงก์ไว้ให้นะเดี๋ยวพร้อมๆเลยนะไม่ธรรมดาเลยนะก็สามารถเข้ามาสอบถามแอดมินพี่เต่าได้ตามช่องทางด้านล่างนี้ครับก็จะมี LINE Official @เต่าแดนนี่ถ้าใครอยากแอดนี่ดูตรงนี้เลยด้านบนนี้เลยนะฮะนี่ทำให้เรียบร้อยแล้วนะฮะส่วนใครเล่น Facebook นะฮะอยากทักเข้ามาสอบถามเนี่ยนี่ทำตามตรงนี้เลยนะฮะแอดเต่าแดงพิมพ์เหมือนกันเลยนะฮะใครถนัดเฟซถนัดไลน์ได้หมดนะอยากมีคำถามสอบถามอะไรเรียกว่าเข้ามาสอบถามเลยฮะนะแอดมินพี่เต่าใจดีอยู่ละแล้วไม่ต้องห่วงเลยคนวูดแอมผมว่าคนเข้ามาสอบถามเยอะแล้วก็จะมีเทคนิคแบบว่าคำถามเทคนิคแน่นอนนะก็คือสมมติถ้าเรามีปัญหาติดปัญหาอะไรก็สอบถามเลยนั่นแหละง่ายๆอยากให้มาพูดคุยดีกว่านะขำๆไปนะก็อยากดูรีวิวแบบบล็อกไหมก็นี่ blog.todamisu.com นี่ก็จะมีรีวิวแบบบล็อกนะอยากดูรูปภาพที่เว็บไซต์ todamisu.com ทุกอย่างนี้จะแปะไว้ให้หมดใต้คลิปนี้เลยนะฮะจะได้เข้ามาง่ายๆนะไม่ต้องห่วงเลยนะก็ย้ำกันที่ครับการซ้อมเป็นหน้าที่ของคุณแต่เครื่องดนตรีเป็นหน้าที่ของเต่าแดงนะถ้าไม่อยากพลาดคลิปเกี่ยวกับเรื่องดนตรีอย่าลืมกด subscribe และกดปุ่มกระดิ่งด้วยไปแล้วครับกับโทนวูดแอมแบ็คเมจิกบ็อกซ์โอ้โหโดนเอาตังค์ผมไปเลยดีกว่าไปแล้ว